ฟีดแบ็กเป็นไงบ้าง MV ปลิวฟีดแบ็กดีมากค่ะดีกว่าที่คิดไว้เลยตกใจบอกว่าไม่เคยมีเพลงไหนที่ฟีดแบ็กดีขนาดนี้มาก่อนค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะที่แชร์แล้วก็ไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยค่ะหลายคนฟินกับแบบว่า MV กับต่ออะไรค่ะก็ดีใจที่ทุกคนชอบกันค่ะจำเป็นคู่จิ้นกันเลยทีเดียวเห็นแล้วค่ะก็น่ารักดีค่ะก็ดีใจที่เขาชอบกันดีใจที่ทุกคนอินกันค่ะแต่มันก็มาพร้อมกระแสวิจารณ์แบบเรื่องเสียงของเราที่เราออกมาโพสต์ข้อความนั่นก็เรื่องปกติค่ะหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหนูก็ตอบไปแบบขำๆค่ะเพราะปกติหนูก็เป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ค่ะทำไมถึงพิมพ์อย่างนั้นไปคะทำไมแบบคิดแบบพิมพ์มานั้นไปก็เขาไม่ได้วิจารณ์แบบว่าคือเขาไม่ได้วิจารณ์แบบว่าติเพื่อก่อแต่ว่าเขาก็คือไม่ได้ชี้แนะว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนค่ะหนูก็จริงๆหนูไม่ได้มีจตนาบอกว่าจะไปด่าหรือว่าอะไรแต่ว่าก็ตอบไปแบบขำๆค่ะเพราะหนูก็เป็นคนที่ติดตลกตอบแรงก็ไม่ได้ใช้คำหยาบคายอะไรนะคะจริงๆกลัวแฟนคลับไม่เข้าใจไหมคะกลัวเขาจะแบบน้อยใจรู้สึกว่าก็แฟนคลับก็เข้าใจกันดีค่ะดูจากกระแสแล้วมันมีกระแสตอบกลับมายังไงบ้างหลังจากที่เราตอบคอมเมนต์ไปแล้วก็คนให้กำลังใจกันเยอะค่ะก็ดีใจที่คนเข้าใจกันค่ะมีกระแสว่าเราโอ้สูงอันนี้หนูก็เป็นตัวของหนูเองค่ะก็หนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะแบบอีโก้สูงอะไรก็เป็นก็แบบก็คุยกับทุกคนได้ค่ะจริงๆมันท้อหรืออะไรไหมคะเวลาโดนวิจารณ์เรื่องเสียงจริงๆไม่นะคะก็รู้สึกว่าเราพอมันจะแบบนี้เรามีแรงผลักดันในการทำงานให้ดีที่สุดให้ตั้งใจมากที่สุดค่ะรู้สึกว่าเราอยากจะทำผลงานออกมาให้ดีเท่าที่เราทำได้ค่ะจริงๆเรื่องเสียงร้องหลายคนกับเราว่าอาจจะไม่ถึงแบบอันนี้หนูก็รู้ตัวว่าหนูอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่เสียงเนื้อเสียงดีอะไรมากแต่หนูก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองแล้วก็เนื้อเสียงมันก็อาจจะปรับปรุงอะไรไม่ได้ก็ปรับปรุงตรงการวิธีการร้องเอาค่ะเพราะว่าเนื้อเสียงทุกคนก็เกิดมามีเนื้อเสียงไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไอ้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเรียนร้องเพลงค่ะก็เลยต้องฝึกเรียนเองค่ะกระแสเข้ามามันน้อยไหมคะแบบในเรื่องการร้องเพลงใช่นะคะมันน้อยไหมคะกับการร้องเพลงไม่ค่ะเพราะหนูก็รู้ตัวว่าก็หนูก็ร้องแบบนี้อาจจะมีคนที่ชอบบ้างอาจจะมีคนที่ไม่ชอบบ้างนี่ก็เรื่องปกติค่ะเพราะว่าหนูจากที่หนูเป็นนักร้องหนูก็อาจจะฟังว่าคนนี้อาจจะเราฟังอาจจะไม่ชอบแต่คนอื่นอาจจะชอบก็ได้ค่ะจริงๆทางผู้ใหญ่ต้องสังกัดเขาว่าไงบ้างคะว่าแบบโดนวิจารณ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาก็ขำๆกันขำกันที่พัชรุค่ะอยากจะลองคอมเมนต์ไปแล้วมีคนมาอะไรนะคะไม่ถึงมาติไหมหลังจากที่เราคอมเมนต์ก็มีบอกว่าแนะนำอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ก็ยินดีรับฟังเพราะว่าพัชรุก็อยากจะรู้ว่าตรงไหนที่พัชรุควรจะปรับปรุงแล้วก็ควรจะปรับปรุงยังไงบ้างแบบว่าชี้แนะนำวิธีการปรับปรุงการร้องให้ดีขึ้นค่ะ